ลงรถปุ๊บลมมาเลยเนาะทุกคนปั่นจัดสากันอะลมมาปั่นอยู่ชายหาดเลยเนาะปั่นอยู่ทะเลเลยสบายดีวันนี้เฮาสิพามาห้านมอโกโก้สาขาคนต้องจอมมานี่เด้อห้านเพิ่นตกแต่งแบบธีมแบบพินเทเลสเนาะทุกคนสวยงามเฮาเคยไปห้านเพิ่นแล้วเนาะตัวสาขาโบโอเนาะถ้าไผบ่ทันได้เบิ่งคลิปสาขาโบโอไปเบิ่งคืนได้เด้อแต่ตัวนี้มันสาขาคนต้องเพิ่นซึ่งสาขานี้มันจะเป็นการรวมกันของห้านอลังการเนาะแล้วก็ห้านเมาโกโก้ก็คือชั้น1จะเป็นห้านคาเฟ่เมาโกโก้ชั้น2มันจะเป็นห้านขายเสื้อผ้าอลังการเนาะทุกคนมาเริ่มกันที่ของหวานเนาะก็จะมีบราวนี่มีชีสเค้กมัทฉะเค้กดาร์กช็อกโกแลตอื่นๆเนาะหลากหลายเมนูหลายเดี๋ยวเฮาเก็บภาพบรรยากาศห้านให้เบิ่งเด้อห้านเพิ่นตกแต่งแบบสไตล์คิดครีนเนาะทุกคนด้านนี้เป็นเมนูเนาะเมนูก็จะมีหลากหลายกาแฟโซดาสมูทตี้เนาะเฮามักมุมนี้หลายทุกคนก็มักตู้ข้างลุงเหมือนพร้อมเนาะเพราะว่าเพิ่นเก็บพวกนะบราวนี่พวกคุกกี้พวกอย่างเงี้ยเป็นตะกินเนาะทุกคนตุ้ยกับยอมีนะคะได้กินนี่แหละสุดยอดความสวยงามเลยเนาะตัวนี้มันเค้กที่เขาสั่งจะเป็นเนทชีสเค้กเค้กนุ่มๆเนาะนุ่มๆแล้วก็เนื้อละเอียดเลยทุกคนมุมนี้เป็นมุมที่สาวๆห้ามพลาดเด้อกันมาเราต้องมาถ่ายมุมนี้แหละพอเพิ่นจัดให้เรียบร้อยละจะถือกล้องมาถ่ายแล้วก็จบจบเลยเพราะว่าคันห้านเพิ่นมีทรายขาวๆนะมาหัวอยู่บนพื้นนะเฮาว่าได้อารมณ์ทรายหาดเลยเด้อประมาณว่าเป็นคาเฟ่ทรายหาดนะสิขากเนาะได้แล้วเนาะสำหรับโกโก้เขาเป็นคนมากินโกโก้หลายสลายเขากินกับเป็นโกโก้เนี่ยแหละกาแฟมันดุนๆกินเท่านึงเนาะเขาเป็นสายโกโก้เนาะทุกคนเพื่อนสายกาแฟเด้อเพื่อทุกคนบูฮูที่ผมเห็นขึ้นตั้งแต่เนาะว่าห้านเพิ่นตกแต่งคาเฟ่สไตล์แบบทะเลเลยเนาะมีทั้งเนื้อมีทั้งสมอเนื้อเนาะทุกคนมีทั้งอนาคตเจออย่างว่าตะไคร้เนาะตะไคร้ละกันในตะไคร้ก็มีปลาดาวอีกก็ตีมทะเลชัดๆแล้วเนาะขาดแต่ทรายขาวทรายหาดกับทะเลเท่านั้นเนาะบอกไว้ว่านี้เลยคันมาครบนี่ทะเลจ๋าเลยเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบื้องชั้น2เด้อชั้น2มันเพิ่นจะขายเสื้อผ้าเนาะทุกคนก็คือห้านอลังการนั่นเองอันนี้ระหว่างทางขึ้นเนาะก็จะมีของแบบมีตั้งโซ่อยู่เนาะบ่ฮู้ว่าโซ่สิขายบ่ได้ถามเพิ่นเจ้าเดี๋ยวเฮาขึ้นไปเบิ่งกันเลยระหว่างทางก็จะมีต้นไม้เนาะเล็กๆน้อยๆเพื่อความสวยงามมีหมูกับพาหมูม้ามีแฟนกับพาแฟนมาได้เด้อขับห้องเลยขันมาเนี่ยลมละลายแน่นอนเตือนไว้ก่อนเด้อชั้นสองประมาณเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้มันจบแล้วเนาะเดี๋ยวขอลาไปก่อนเลยเด้อบ๊ายบาย